ครับสวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับตอนนี้ผมอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำครับจะพามาเยี่ยมชมปลาน้ำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับหรือปลาบึกหรือที่ภาษาจีนเรียกว่าปลาขงเว้งครับมีความยาวได้ที่ถึง3เมตรในระยะเวลา5ปีแล้วน้ำหนักได้ถึง300กิโลในระยะเวลา5ปีครับเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดหรือจัดอยู่ในทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าแพนกาชิโนดอนหรือจิกัสเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ด้านล่างด้วยครับภาษาอังกฤษเป็นปลาที่สวยงามเหมือนกันครับสมัยเล็กๆจะมีฟันนะครับปลาบึกแล้วก็กินสัตว์เล็กเป็นอาหารมีฟันพอโตมาสักหน่อยฟันที่อยู่ในปากก็จะร่วงออกหมดแล้วก็ตาจะต่ำลงมาอยู่ที่ด้านล่างใกล้ๆกับปากแล้วก็จะมองเห็นเฉพาะด้านล่างไม่สามารถที่จะมองเห็นด้านหน้าของน้ำได้ครับจึงดังนั้นปลาบึกจึงกินสาหร่ายเป็นอาหารครับแล้วก็เป็นปลาที่โตได้เร็วมากครับในระยะเวลา 3-5 ปีและทางกรมประมงได้อนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะให้เป็นกับมรดกกับชาวโลกไว้ด้วยครับได้แจกจ่ายไปทางภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยและผสมพันธุ์ทิ้งไว้ครับลองไปชมดูครับว่าจะเป็นยังไงมั่งThank you.
ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบได้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ